จดหมายของแม่ส่งมาเนื้อจดหมายเขียนว่าทุกตรมเจียนมาหน้าฝนแล้วพ่อก็ซ้ำมีอันต้องตายเพราะมีโจรปล้นควายใช้อุบายเสแสร้งทั้งยิงแทงก็ยับดับสิ้นใจบาปซ้ำกรรมมาน้องสาวข้าเป็นไปโจรคืนใจเป็นบ้าใบเสียคนตั้งมาบ้านบางสีเจ้าเป็นนักร้องร่ำรวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไร้ที่ไม่มองเป็นนักร้องไม่ได้ร้องเพลงเลยสักวันหัวหน้าคอยกีดกันใช้ทุกวันทุกวี่เขาให้มีหน้าที่แบกกลองค่าตัวที่มีวันละ22ทุนแบกร้องรอบัญชาหัวหน้าวงเกลือพริกผงสร้อยและแหวนที่แม่ให้มาเห็นหัวหน้าท่านยืมแล้วก็ลืมคืนให้ถามที่ไรก็ทำเล่นองค์แม่ทุกเต็มกลืนลูกขอคืนป่าดงหัวหน้าวงขอสร้อยคอ